สวัสดีครับชาวแขกตามดอยครับวันนี้นะฮะก็มีนัดกับซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศไทยมาริโอเมาแล้วมาริโอเมาเลอร์นะฮะสุภกิจเมาแล้วเราไปดูครับว่าเขาทำอะไรกันในกองถ่ายเขากินอะไรกันเดินไปบ้านเนี่ยบ้านเป็นร้านอาหารที่วินเทจนะฮะแต่ว่าไปข้างไหนดีกว่าสามมอเตอร์ไซค์ก่อนบ้านนี่ครับบ้านสุริยใสไฟแดงครับมันชื่อว่าอะไรนะบ้านสุริยใสสุริยใสใช่ครับตรงไฟแดงใช่ครับเดินเดินไปฝั่งที่ไหนไฟแดงข้างหน้าแล้วก็ถนนซ้ำไปแล้วเลี้ยวเข้าไปเหรอใช่ครับยืดติดถนนเลยครับโอ้ครับCome on. บ้านบ้านสุริยะใสเราจะไปหาท่านชายแต่ท่านหญิงสุริยะใสนี่ฮะเราก็มาเวลาเราอยู่กองถ่ายนะครับมันก็ต้องขึ้นสวัสดิการนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นถึงกลางคืนอันนี้คือซุปเปอร์สวัสดิการว้าวแนะนำตัวครับเจอคุณเคยพี่สาค่ะพี่สานี่พี่สามีเครื่องดื่มหลากหลายมากมายนะฮะพอดีรายการของพี่สาคือรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของกินแขกตามดอยครับพอดีเรากินอะไรดีพี่สาชาดำมีชาดำเย็นมีชาเย็นมีโอเลี้ยงชาดำนี่ครับโอ้โหผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นอาหารที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่ของกองถ่ายแต่วันนี้ด้วยสถานที่ครับมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกก็เลยเป็นข้าวกล่องให้กับทีมงานแล้วก็นักแสดงวันนี้เมนูกลางวันเป็นข้าวผัดปลาสลิดกะเพราปลาสลิดนะครับแล้วก็กะเพราเป็ดข้าวกะเพราเป็ดมีไข่เจียวจริงอยากกินอาหารที่แบบว่าอะไรอ่ะผัดพงผัดเผ็ดเป็นบุฟเฟ่นะไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าอร่อยข้าวกะเพราปลาสลิดอันนี้ของผมของรายการแขกตามดอยนะครับกะเพราปลาสลิดกับกะเพราเป็ดเดี๋ยวดูกะเพราเป็ดกันกะเพราเป็ดนี่เป็นเป็ดมาจากปักกิ่งไข่เจียวนี่มีหมูสับไหมไม่มีไข่เจียวก็ไม่มีหมูสับแต่ก็โอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังย้ายฉากนะฮะย้ายกล้องย้ายไฟย้ายอะไรกันครับพี่น่าจะใส่ได้ครับไม่ได้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 ไม่ผมถ่ายละครเนี่ยก็ต้องแอบเข้ามาหลบอยู่ในรถห้องน้ำเพราะว่ารถห้องน้ำไม่เย็นเนี่ยมีแอร์เย็นสบายครับนี่โอ้ยิ่งทิ้งในห้องส้วมนี่เย็นสบายเลยดูว้าวเห็นไหมฮะดูสบายไม่ต้องรบกวนสถานที่นะครับเยี่ยมมากได้นะพร้อมนะ
อ่ะเบรกกองเรียบร้อยวันนี้ก็อยู่กับมาริโอครับเมาเลอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พอดีพี่ชอบดูคลิปของโอ้แล้วก็เห็นว่าโอ้มีอะไรนะชอบสะสมของวินเทจใช่ครับพี่ทั้งหมดเลยใช่ป่ะครับกางเกงกางเกงครับของเล่นครับแล้วก็พวกรถเก่าครับแว่นตาเก่านาฬิกานาฬิกาเก่าครับแต่ที่เห็นในคลิปตอนนั้นดูเรื่องกางเกงผมสะสมกางเกงกับพวกเป็นกินยีนเยอะพอสมควรใช่ครับเออแล้วก็เอิญว่าพี่เองเนี่ยเอวพี่ใส่ไม่ได้แล้วอ๋อครับแม่กางเกงพี่อะในอดีตก็มันก็เราก็ไซส์เราก็ใหญ่ขึ้นครับแล้วนี่มันพี่ก็รู้สึกว่ามันมีเก็บไว้อยู่แล้วก็เลยเออโอ้น่าจะชอบครับเอามาให้แต่เอวผม28เองนะพี่แม่นั่นแน่ครับเมื่อ10ปีแล้วตอนนี้ไม่ได้เอว28ครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้ดูก่อนมันจะเป็นทรงแบบเขาเรียกว่าผมเมื่อก่อนเขาเรียกแม็กกี้แม็กกี้พี่เป็นไงพี่คือมันอย่างนี้มันจะแบบว่าแม็กกี้ไม่ใช่ซอสนะเห็นปะอ๋อมันจะเป็นขาบานนะพี่ไม่บานมันจะพองๆตรงนี้หน่อยมันพองกลางแล้วก็ใช่ค่อยมารีบเหรอใช่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 น่าจะใส่ได้ครับใส่ได้ทั้งวันนะเดี๋ยวลองวัดก่อนว่าจะพอนั่นไงโอ้ถ้าจะแน่นนะพี่ไม่ใช่แมนเอวเล็กเหมือนกันนะพี่หนุ่มๆเนี่ยทดประมาณ32โอ้ครับเออได้ป่าวะคิดว่าน่าจะได้นะไม่แน่ครับเหรอเล็กไปเหรอเดี๋ยวลองมั้งแม่เออลองดูขอบคุณมากครับอีกตัวนึงตัวนี้นี่แบรนด์นี้มันก็แบบน่าจะไม่มีแล้วมันก็เป็นแต่ริมตัวมันใหญ่โอ้ครับพี่นี่มันอะไรครับพี่แมนยี่ห้ออะไรครับพี่มันยี่ห้อมาริเต้ฟงซัวจาโบโอ้โหชื่อยาวมากชื่อยาวครับพี่มาเรียดูชื่อดิมาริเต้กีบวนฟงซัวโอ้โหครับพี่แล้วพี่คิดว่าแบรนด์นี้มันไม่น่าจะมีแล้วนะแต่พี่แมนแล้วมันมีติ่งอะไรตรงนี้ให้อันนี้ไว้แขวนกุญแจรถอ๋อแขวนตรงเป้าเลยเหรอพี่ใช่เนี่ยไม่น่าลืมนะพี่อย่างนี้ไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรอยู่อะไรเนี่ยอ๋อฮะใส่กุญแจรถได้ไหมได้ไว้ดึงเล่นก็ได้ครับดึงเพื่อปลดกดล็อกกดล็อกป๊อกเดี๋ยวขาดยกให้โอ้เลยพี่แมนนี่ใส่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่น่าจะประมาณอายุ17 18อ่ะกี่ปีอ่ะพี่คือในโอ้โหกี่ปีแล้ววะ30กว่าปีแล้วว่าเป็น30ปีละกลิ่นโอ้ขึ้นมาไม่มีซักมาแล้วซักแล้วซักมาแล้วแม่ขอบคุณมากๆครับโอเคนี่เป็นทรงอะไรอ่ะพี่ก็ทรงนี่แหละง่วนเชียงแม็กกี้อ๋อมันเป็นซอสมันเรียกว่าเบกกี้ดีกว่าไม่ใช่แม็กกี้เบกกี้เบกกี้ครับเบกกี้คือมันจะพองตรงนี้แล้วก็ยืดออกไปมันแบบสไตล์แบบเหมือน80น่ะครับสมัย1980น่ะเขาก็จะใส่กางเกงทรงแบบนี้กันแล้วก็ไปเที่ยวสยามได้ครับพี่แม่ผมจะเดินไปเที่ยวทำตัว80ใส่เกงพี่แม่ขับรถโบราณไปด้วยได้ครับพี่อ้าวโอเคขอบคุณมากครับกินข้าวได้ให้อาหารได้ขอบคุณครับ